สวัสดีนะครับวันนี้เรามารับคำท้าของเพื่อนท่านหนึ่งเป็นกัลยาณมิตรนะครับคุณป๊อกมิลินทาประทีปนะครับเป็นนักบินนะครับและแฟนพันธุ์แท้ออฟเกิดเยียนะครับก็คิดอยู่นานว่าจะทำไงดีนะครับก็คิดออกแล้วครับวันนี้เรามาทำกิจกรรมทำความดีนะฮะหรือจะแบบเป็นไอซ์บักเก็ตแบบไทยๆก็ได้นะครับที่บ้านบางแค2นะครับก็ขอบคุณที่นึกถึงกันนะครับแต่ความดีก็ต้องส่งต่อกันไปนะครับตอนนี้เนี่ยเรากำลังมีโครงการจะออกหนังสือ Pocket Book นะครับเป็นเกี่ยวกับ Mobile Application Business นะครับเล่มแรกในเมืองไทยนะครับผมก็นะครับในฐานะที่เป็น Founder นะครับแอปวัสดุแล้วก็บริษัทบารามิซี่นะครับพี่หัวก็ขอท้านะครับให้ทำความดีนี้ส่งมอบต่อกันไปนะครับด้วยกันนะครับโดยมีทีมงานที่จะมาออกหนังสือร่วมกันนะครับท่านแรกเลยนะครับก็เป็นนะครับเจ้าของ Grab Taxi นะครับหรือเป็น Founder Grab Taxi ในเมืองไทยที่เป็นแอปชั้นนำอันหนึ่งนะครับคุณจูนนะครับก็ท่านที่สองนะครับก็คือเจ้าของแอปอีกอันหนึ่งซึ่งมีชื่อเสียงว่าเป็นแอปที่เป็นแอปชั้นนำในเมืองไทยอันก็คืออุ๊บบี้นะครับโดยคุณหมูนะฮะแล้วก็น้องๆจากฟรีมายสำนักพิมพ์ที่จะช่วยนะครับจัดพิมพ์และจัดจำหน่ายให้กับพวกเรานะฮะได้แก่น้องจ๊อบน้องก้องนะครับและอีกท่านหนึ่งก็คือนักเขียนของเราน้องจุ๋ยนะครับนะฮะเพื่อนอีกท่านหนึ่งซึ่งอยากจะให้ส่งต่อความดีและความสุขกันไปนะครับไม่ได้เจอกันนานแล้วนะครับช่วงนี้นะครับอาจารย์ปุ้มนฤดีนะครับฟาวเดอร์ผู้ก่อตั้งบริษัทยูเลก้าคอนซัลแทนต์อินเตอร์เนชั่นแนลนะครับก็เป็นเพื่อนที่มีแต่เรื่องดีๆส่งมอบให้กันตลอดเวลานะครับแล้วก็ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่ลืมไม่ได้นะครับพี่หมอศักชัดอดีตนายกสมาคมนักออกแบบผลิตภัณฑ์นะฮะ3สมัยแล้วก็เจ้าของ i design magazine นะครับเราวันนี้มาทำความดีแบบไทยๆโดยไม่ต้องมีน้ำนะครับแต่ไปรับน้ำมนต์กับคุณย่านะครับคุณยายที่บ้านบางแค2นะครับด้วยหนังสือนะครับที่เอามาแจกกันความสุขที่สมบูรณ์นะครับทิศทางแห่งความสุข9ขั้นและอื่นอีกมากมายนะครับก็อย่าทำความดีแค่เพลงแค่กระแสนะครับแต่จงทำความดีอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ